ทางฝั่งของสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่ตอนนี้เป็นกระแสข่าวมาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านู้นแล้วนะครับเมื่อกลต.ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการยื่นฟ้องทางด้านของคุณโดควานซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งเทรานะครับแล้วก็เป็นกระแสข่าวมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดในเรื่องของโดมิโนนะครับไปยังบริษัทต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างที่เราทราบดราม่ากันดีมาติดตามกันครับตอนนี้ยื่นฟ้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานจากนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบอกว่าวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับทางด้านของคุณโดควานเนี่ยนะครับก็มีการก่อตั้งแพลตฟอร์มบล็อกเชน Terraform Labs แล้วก็เป็นผู้พัฒนาหลักของสกุลเงินดิจิตอล2สกุลก็คือ Terra USD นะครับหรือว่า UST แล้วก็ Luna เนี่ยแหละครับปรากฏว่าเจอการล่มสลายของสกุลเงินดิจิตอลทั้ง2สกุลนะครับก็เลยสร้างความปั่นป่วนในตลาดคริปโตไปทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมาทีนี้ทางฝั่งของ SEC นะฮะหรือว่ากลต.ก็กล่าวหาในการยื่นฟ้องโดยบอกว่าคุณโดควานนั้นระดมเงินหลายพันล้านเหรียญจากนักลงทุนตั้งแต่เมษายนปี2561โดยการขายสินทรัพย์ดิจิตอลที่เชื่อมต่อระหว่างกันหลายชุดด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนครับนี่ประเด็นก็คือว่าโทเค็นของทั้ง2สกุลเงินนั้นสูญเสียมูลค่าเกือบจะทั้งหมดเลยแหละครับเมื่อสกุลเงินดิจิตอล Terra USD นั้นร่วงต่ำกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป๊กนะครับปกติเขาจะต้องมีการเป๊กตรึงมูลค่าไว้กับมูลค่าดอลลาร์สหรัฐที่1ต่อ1ตั้งแต่พฤษภาคมปี2015ปรากฏว่าหลังจากนั้นล่มสลายนะครับในวันที่9พฤษภาคมอย่างไรก็ตามครับตามคำร้องเรียนของ SEC ทางบริษัท Terraform Labs แล้วก็คุณโดควานนั้นก็ทำให้นักลงทุนหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเสถียรภาพของสกุลเงิน UST แล้วก็อ้างว่าโทเค็นคริปโตของบริษัทก็จะมีมูลค่าเพิ่มในขณะที่บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเอฟลิติกนะครับก็บอกว่าผู้ที่ลงทุนในสกุลเงิน Terra USD แล้วก็สกุลเงินลูน่าทั่วโลกนั้นสูญเสียเงินประมาณ 42,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 1.4 ล้านล้านบาททีนี้ครับความวุ่นวายในตลาดก็ตามมาหลังจากที่ Terra USD ล่มสลายไปก็นำไปสู่ความล้มเหลวของบริษัทคริปโตรายใหญ่หลายแห่งด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น Celsius Network ผู้ให้กู้ยืมคริปโตของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งผลกระทบไปยัง Three Arrows Capital ผู้จัดการกองทุนคริปโตในประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับยังไม่นับผลกระทบที่ส่งมายังประเทศไทยด้วยนะครับหลายคนก็คงจะทราบข่าวกันดีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ